รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการจุลานิติมิติค่ะครับวันนี้คุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผมสิทินี่กันพสุทธ์วงสกุลวิวัฒนิสิชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ และหนูปลาตะูนางสาวลวินันท์หยกชดาทานนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันนี้พวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะครับผมสำหรับรายการจุลานิติมิติของเรานะครับเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศน์ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมรายการเราจุลานิติมิติเป็นรายการวิทยุที่จะเน้นทำเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างเข้าใจง่าย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่น่าสนใจพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรายการวิทยุจุลานิติมิติจอกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาฬิกา5นาทีถึงเวลา11นาฬิกานาทีทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5เ h z มกะเนะครับผม เนื่องในโอกาสปีใหม่ปี2 5 6 7นะคะเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดรายการเล็กน้อยค่ะรายการวิทยุนิติมิติที่ผ่านมาจะเป็นการพูดคุยระหว่างดีเจกับแขกรับเชิญในแต่ละอีีค่ะแต่ทีนี้พวกเราก็อยากจะทำให้รูปแบบของรายการสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นผ่านการพูดคุยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นทั้งคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราค่ะและนิสิตคณะนิติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให,ให้กับนิสิตในคณะได้ พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยค่ะโดยพวกเราเชื่อเหลือเกินนะคะว่ารายการจุลานิสติมิติจะสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้กฎหมายในสังคมให้ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นค่ะอ่าใช่เลยครับน้องปลากระกรตูนครับแต่ที่นะครับท่านผู้ฟังจะไม่ได้เจอแค่ผมกับน้องปลากระกรตูนเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะได้เห็นถึงฝีมือลายมือในการดําเนินรายการของนิสิตอีกจํานวนมากผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายเลยครับผม อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันเลยดีกว่านะครับน้องปากาูนครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับมีชื่อตอนว่าจุลานิติมิตินิติศาสตร์เพื่อสังคมและการพัฒนานะครับผมโอ้โหแค่ฟังแค่ชื่อเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วครับว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับ เออว่าแต่เนื้อหาสําหรับตอนแรกของเรานี้จะเป็นเรื่องอะไรเหรอครับน้องปาร์กตุลค่ะสําหรับคีย์เวิร์ดของหัวข้อในวันนี้ที่พวกเราจะมาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือคําว่าสังคมกฎหมายและการพัฒนาค่ะโดยเราจะไม่ได้เน้นแค่การมองในมุมมองของด้านกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่จะมาอธิบายและตอบข้อสงสัยให้ท่านผู้ฟังค่ะว่ากฎหมายจะนําไปใช้พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไรมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะน,นิติศาสตร์มีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้รวมถึงตัวนิสิตที่ เป็นผู้เรียนกฎหมายเองอย่างนูและพี่ซิดนี์เนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างไรด้วยค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปารีนาศิวณิชคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นแขกรับเชิญในอีพีนี้เพื่อตอบทุกข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวข้างต้นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มพี่คําถามแรกกันเลยนะครับอาจารย์ครับสําหรับ คำถามได้นะครับคือเราเนี่ยเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่านักกฎหมายคือวิศวกรของสังคมเนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถใช้กฎหมายในการก่อร่างสร้างสังคมไปในทิศทางต่างๆได้ในประเด็นนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะว่าคำว่านักกฎหมายคือวิศวกรสังคมหรือมาจากภาษาอังกฤษที่บอกว่า lawyer as a social engineer เนี่ยเป็นคำที่มีการกล่าวอ้างอยู่บ่อยครั้งโดยที่ไม่ได้มีการปรากฏชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้เริ่มใช้ในครั้งแรกนะคะ แต่ส่วนที่นักกฎหมายเนี่ยจะคุ้นเคยแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทของตัวเองก็คือมาจากข้อคิดของ professor r o s c o e p o w e l ซึ่งก็เป็นอดีตคณะบดีของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย Harvard เป็นนักกฎหมายเป็นนักนิติประชาญาแล้วก็นักคิดที่มีอิทธิพลต่อองการนิติศาสตร์นะคะ เหตุผลที่ทำให้รอสโคพาว w เนี่ยได้มองว่าแล้วก็ย้ำเสมอว่านักกฎหมายเนี่ยควรจะเป็นวิศวกรของสังคมก็เพราะว่ารอสโคพาว w เนี่ยมองว่าวิศวกรเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ในการที่ก่อร่างอาคารสั่งบ้านเมืองนะคะในขณะเดียวกัน กฎหมายก็ควรที่จะต้องเป็นเครื่องมือในการที่จะกําหนดทิศทางของสังคมเนี่ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อ50-60ปีที่แล้วเนี่ยบทบาทของนักกฎหมายจะจํากัดตัวเองอยู่แค่เป็นผู้ใช้กฎหมาย นะคะก็มีคดีเกิดขึ้นก็ตัวบทกฎหมายว่าอย่างไรก็ใช้กฎหมายในลักษณะของการต่อสู้คดีกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักกฎหมายควรที่จะได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเองที่มากกว่านั้นควรจะตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายบทบาทของกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ทั้งทางบวกและทางลบต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วนักกฎหมายไม่ใช่แค่ผู้ใช้กฎหมายแต่นักกฎหมายเนี่ยเป็นคนที่ ต้องมีบทบาทในการตราหรือออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นและก็สําคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้นักกฎหมายมองตัวเองเป็นผู้พัฒนากฎหมายนะคะทำหน้าที่ในการผลักดันตรากฎหมายเพื่อทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุดแล้วจริงๆนี่คือถ้าเรามองย้อนกลับไปในของไทยนะคะเ,เมื่อสัก30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่แล้วเนี่ยาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยโอ้เป็นเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมนะคะ ในปี2535ได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ซึ่งออกมาบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบุรี่แทนที่ว่าจะไปมุมมองของการที่ไปห้ามไม่ให้สูบุรีเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรามองอีกอย่างหนึ่งว่าการสูบุรีนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ไม่สูบบุรี่ นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงได้ผ่านออกมามีสาระสําคัญก็คือกําหนดเขตปลอดบุหรี่กำหนดให้สถานที่ต่างๆมีสถานที่ปลอดบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งก็จะทําให้ณนะบัดนี้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยเรามีเราจะเห็นคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะน้อยมากๆอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่กฎหมายได้มีบทบาทในการที่จะพัฒนาสังคมเราจะได้ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสุขภาพในภาพรวมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเรามีบทบาทที่มากไปกว่าแค่ผู้ใช้กฎหมายเท่านั้นค่ะ จากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นการใช้กฎหมายในสังคมนะคะและอย่างที่ทราบกันคะ่ะว่าชีวิตประจําวันของเราทุกคนเนี่ยมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอและตลอดเวลาค่ะจนมีคํากล่าวที่ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับคํากล่าวนี้บ้างคะต้องบอกว่าสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายเลยก็ได้ถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมอุดมคติคือทุกคนเนี่ย อยู่ในกติกาเดียวกันไม่มีใครที่จะละเมิดจากกติกาที่เป็นอยู่มีการเคารพกติกาของสังคมเนี่ยเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะแค่สังคมเล็กๆในขณะครอบครัวก็ยังต้องมีกติกาในห้องเรียนในโรงเรียนกลุ่มเพื่อนของเราก็ยังต้องมีกติกาเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมที่ใหญ่ขึ้นมีผู้คนมากขึ้นกฎหมายก็ต้องเข้ามาเพื่อที่จะเป็นกติกาในการป้องกันข้อพิพาท ตัวแยงระหว่างประชาชนด้วยกันหรือถ้าหากว่ามันมีข้อขัดแยง้งด้วยการระหว่างประชาชนก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะเข้ามาระง,งับข้อพิพาทหรือชี้ขาดข้อพิพาทได้แต่ที่สําคัญค่ะก็คือว่ากฎหมายเนี่ยก็จะสังคมในสังคมเนี่ยกฎหมายควรจะมีบทบาทในการที่จะปกป้องสิทธิ์ของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากบุคคลอื่นหรือไม่ให้ถูกละเมิดจากรัฐ รวมทั้งกำหนดว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะทำหน้าที่ในการบริหาราให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนรัฐก็มีช่องทางสำหรับประชาชนในการที่จะเข้าถึงความยุติธรรมความเป็นธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีสังคมไหนที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากกฎหมายค่ะครับผมด้วยลักษณะที่สังคมเราจะขาดกฎหมายไม่ได้แบบนี้นะครับอยากถามควาผเห็นอาจารย์ครับว่า การที่ประชาชนจะต้องรู้กฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของตนเองนะครับอาจารย์คิดว่าในสายตาของประชาชนทั่วไปมองว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือว่ามันเข้าถึงยากหรือไม่ครับแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราจะมีแนวทางในการซิมพลิฟายกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างครับผมความรู้กฎหมายนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับประชาชนนะคะเ,เพราะว่าภาสิท์กฎหมายก็บอกอยู่แล้วว่าการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งกระทําความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ก็ตามกฎหมายเนี่ยมีอยู่เป็นหมื่นฉบับแล้วถ้าเรารวมพวกกฎหมายลําดับรองนะคะกฎกระทรวงข้อบังคับอะไรต่างๆาแล้วจะเป็นแสนแสนฉบับไม่มีทางที่คนที่จะรู้ได้ทั้งหมดแต่มันมีวิธีที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่กระทําผิดกฎหมายเนี่ยได้แล้วจริงเราแล้วก็คือไม่ยากนะคะใน ในเรื่องที่บังเรื่องเนี่ยจะไม่ยากเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้สามัญสำนึกของเราได้นะคะการกระทำที่ตัวบทกฎหมายเอกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าออกมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเริ่มต้นเลยก็คือควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ว่า ใครกระทาไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนเขาก็จะเห็นว่าการกระทําเหล่านั้นน่ะเป็นความผิดไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ได้ว่าไม่ควรทําซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มกฎความผิดที่เรียกว่ามาลาอินเซคือมันเป็นความผิดในตัวเองนะคะเ,เหล่านี้เนี่ยจะมีบัญญัติอยู่ในกฎหมายทั้งของไทยแล้วก็ของเกือบๆทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทํารายชีวิตนะคะร่างกายทรัพย์สินเสรีภาพของบุคคลอื่นการ ข่มคืนล่วงละเมิดทางเพศเหล่านี้ นะคะอันนี้ใช้สามัญสำนึกได้โดยที่จริงๆแล้วไม่ต้องรู้กฎหมายได้เลยนะคะอีกประเภทหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพวกกฎจราจรต่างๆนะคะบางคนจะบอกว่าไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยเราน่ยมองข้ามเรื่องนี้กันค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นทั้งๆที่เรารู้ว่าเขาห้ามแต่เราก็ยังทําได้เอย่ังยาง,งทำและฝืนที่จะทําเพราะคิดว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้และปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องรู้กฎหมายแต่ส่วนที่ มีเป็นความยากสำหรับประชาชนจริงๆก็คือเป็นกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็อาจจะทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นในหลักการเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นะะในวัฒนธรรมของไทยเองก็ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์งานนะคะบางบางครั้งก็อาจจะไปเอางานของคนอื่นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าการที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นความผิดไม่สามารถที่จะอ้างได้เพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ออประชาชนต้องทําให้ตัวเองรู้และก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ ตอบคำถามอย่างที่นองซิดนีย์พูดเนี่ยก็คือว่าแล้วเราจะมีแนวทางซ i m p l i f y กฎหมายให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจง่ายหรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยหรือเปล่าอันนั้นก็คือถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในบางการประกอบธุรกิจในบางอันเนี่ยนะคะเขาออกซึ่งเวลาที่เราประกอบธุรกิจอันนึงมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีแค่กฎหมายฉบับเดียวเท่านั้นที่เราต้องต้องทำตามต้องปฏิบัติตามนะคะบางครั้งอาจจะมีการดําเนินการตามกฎหมายถึง20ฉบับ ต้องมีใบอนุญ,ญาต20อันถึงจะประกอบธุรกิจ1อันเนี่ยได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่รู้กฎหมายเป็นการยากมากเลยที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ในมุมมองของภาครัฐเองก็พึงที่จะพิจรารณานลดภาระตรงนี้ให้ให้มากที่สุดยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นออกนะคะลดกระบวนการเพราะว่ามันก็จะเป็นภาระทั้งเวลาทั้งขั้น ทรัพยากรและต้นทุนของสังคมออกไปนะคะในขาาเดียวกัน กฎหมายที่ยังไม่ได้การแก้ไขหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายก็ควรที่จะมีข้อแนะนาํามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างง่ายและถ้ามันต้องเกี่ยวข้องแบบนีม้มากๆนะคะรัฐเองน่าจะมีหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนมนเป็น one stop service ที่ให้คําปรึกษาและในมุมมองของนักกฎหมายเองก็สามารถที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะว่าอย่างน้อยที่สุดเวลาที่มีประชาชนมาใช้บริการเองก็ต้องทําหน้าที่ในการศึกษากฎหมายให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ อีกอันนึงก็อาจจะเป็นบทบาทของสิ่งหนึ่งที่คณะนิติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคมได้ด้วยค่ะ ค่ะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมีบทบาทในการช่วยเหลือหรือว่าพัฒนาสังคมในทางที่ดีขึ้นจริงไหมคะอาจารย์และจากที่เห็นในละครซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆที่มักจะสื่อไปในทางที่ว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์บังคับใช้จริงไม่ได้เอาตัวคนผิดมาลงโทษไม่ได้จึงต้องมีการใช้ศาลเตี้ยเข้ามาจัดการกันเองระหว่างราษฎรกับราษฎรคะ่ะจึงอยากถามความเห็นของอาจารย์ว่าในประเด็นนี้อาจารย์คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเราจะมีหนทางหรือมีมาตรการอย่างไรได้บ้าง ที่จะทําให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติคะ่ะในมุมมองของพี่นะคะคิดว่ากฎหมายเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ3ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราพูดกันมาแล้วนะคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น นะคะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนในสังคมจัดระเบียบสังคมส่งเสริมสิทธิ์นะคะแต่ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกฎหมายได้เลยถ้าหากปราศจากการบังคับใช้กฎหมายที่ดีที่เป็นธรรมแล้วก็ที่ไม่เลือกปฏิบัตินะคะประการที่สค่ะก็คือขึ้นอยู่กับความเข้าใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมนะคะที่น้องประกตูนถามเนี่ยเรื่องว่าถ้ามีการตั้งสารเตียกันเองไม่สามารถเอาตัวคน ผิดมาลงโทษได้เนี่ยนะคะอันนี้หลายๆครั้งเกิดขึ้นจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ล่าช้าหรืออาจจะมีรอยต่อระหว่างการทํางานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นในคดีอาญาคดีหนึ่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่ตํารวจตํารวจเนี่ยเราพูดถึงในภาพรวมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเองเนี่ยจะแยกไปเป็นกลุ่มพนักง,งานสอบสวนกลุ่มสืบสวน,สวน,สวน,สวนติดตามจับก,กลุ่มกลุ่มพิสูจน์หลักฐานนิติเวศ หรือบางครั้งก็อาจจะมีราชทัณเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีที่ต้องมีการควบคุมตัวหรือถ้าผู้กระทำความผิดเป็นเด็กก็ต้องมีกรมพินิษคุ้มครองเด็กแล้วมีสารเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่จะไปถึงอายการในการพิจารณาส่งฟ้องสั่งสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องแล้วก็จะไปต่อที่ศาลอีกเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ค่ะมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าในเมื่อมันใช้บังคับไม่ได้นะคะก็ตั้งศาลเตี้ยเข้ามา กันกันเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําได้ด้วยการทําความเข้าใจใน3ระดับดก็คือว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าใจบทบาทกระบวนการแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้รวดเร็วถูกต้องที่สุด ไม่ให้มีการส่งกลับไปกลับมาระหว่างกันนะคะประชาชนเองเนะะี่ยค่ะโดยเฉพาะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีการทําความเข้าใจว่ามันมีอาจจะมีข้อจํากัดมีเหตุผลนะคะในฝั่งของคดีอาญานี้ผู้ต้องหาเองอาจจะทําให้คดีล่าชา้าเพราะผู้ต้องหาต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในการต่อสู้คดีซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของเขา ะะซึ่งการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีเนี้ยการได้รับการปล่อยชั่วคราวก็อาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่ามีความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นกระบวนการของกฎหมายที่ต้องการที่จะให้แน่ใจว่าสิทธิของบุคคลเนี่ยได้รับการคุ้มครองนะคะมันก็อันสุดท้ายนี่ก็คือการทำความเข้าใจในระหว่างของประชาชน ทั้งหมดก็ต้องเข้าใจในกระบวนการแต่ประการสุดท้ายค่ะที่เป็นปัจจัยประการสุดท้ายที่ทําให้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้นจริงๆก็คือนักกฎหมายอย่าง อย่างพวกเราเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายต้องมองเห็นค่ะว่านอกจากบทบาทของการใช้กฎหมายแบบที่เราพูดกันตอนต้นเลยก็คือว่าต้องมีบทบาทในการที่จะช่วยชี้แนะเสนอแนะว่ากฎหมายใดส่วนใดยังมีข้อบกพร่องอะไรที่ยังจะทําให้มีส่วนที่ทําให้กฎหมายเนี่ยสามารถเติมเต็มเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์การพิทักษ์สิทธิของบุคคลเนี่ยได้ดีขึ้นหรืออะไรที่มันมีผลกระทบ ต่อสังคมและควรที่จะยกเลิกยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีออกการออก,ออกพระราชบัญญัติไว้ด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะซึ่งอันนี้ก็มาจากแนวคิดที่ว่าเราใช้การลงโทษในทางอาญาซะจนมากเกินไปนะคะการกระทําบางอันเป็นแค่การกระทําผิดทั่วไปนะคะไปผิด ระเบียบผิดแนวปฏิบตัติแต่ก็มีการลงโทษทางอาญามีโทษจำคุกนะคะมีโทษปรับซึ่งอาจจะนำไปสู่การกักขงังถ้าไม่มีเงินชำระค่าปรับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยออกฎหมายความผิดที่จะต้องถูกลงโทษในทางอาญาคือถูกเอาไปจำคุกควรจะเป็นความผิดที่เป็นการกระทําเฉพาะที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนะคะเราะฉนั้นเมื่อมองอย่างนี้แนะจึงได้มีการเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมีการ เปลี่ยนโทษปรับในทางอาญาบางกรณีให้กลายเป็นการปรับเป็นพินัยการปรับเป็นพินัยก็จะมีผลให้บุคคลที่กระทำผิดเนี่ยก็เหมือนกับว่ารับรองว่าเขาผิดขั้นตอนตกปิดกฎระเบียบแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นการกระทำความผิดทางอาญานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เรามีการพัฒนากฎหมายเพื่อที่จะทำให้เนี่ยสังคมดีขึ้นนะคะเอ่ออยางไรก็ตามนะคะกระบวนการที่จะทำให้เกิด การใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมได้จริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่ที่ต้องเป็นปัใจจัยในการคำนึงถึงก็คือว่านักกฎหมายต้องไม่ทำโดยลำพังถ้าเรามองว่านักกฎหมายคือวิศวกรสังคมวิศวกรไม่สามารถสร้างบ้านเรือนได้โดยบุคคลคนเดียวหรือแค่วิศวกรเท่านั้นนักกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะออกกฎหมายได้ฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกฎหมายเป็นเรื่องของสังคม กฎหมายจึงต้องมีการออกแบบโดยการศึกษาในทุกๆมิติคล้ายๆกับชื่อรายการเนี่ยค่ะนิติมิติก็คือกฎหมายเข้าไปส่วนมีส่วนในมิติต่างๆนะคะที่เราจะต้องทำงานร่วมกับทุกๆภาคส่วนทุกๆมิติเพื่อทำให้กฎหมายเนี่ยสามารถที่จะเข้มแข็งเนี่ยมากขึ้นค่ะครับผมก็จากที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่า นักกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะ standalone ได้นะครับก็อยากจะถามอาจารย์นะครับว่าสถาบันการศึกษาครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผู้เรียนออกไปสู่โลกภายนอกอย่างเช่นคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่จะทําให้กฎหมายถูกนําไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรบ้างครับคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่างๆมีส่วนช่วยได้แน่นอนคะ่ะ ทั้งในบทบาทของการวิจัยนะคะการเข้าร่วมในการเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เป็นการกระทำข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายนะคะ คณะนิติศาสตร์และหมหาวิทยาลัยต่างๆมีส่วนช่วยได้ไดแน่นอนค่ะบทบาทอันแรกเลยนะคะเป็นบทบาทก็คือในการที่จะสร้างองค์ความรู้ศึกษาวิจัยเพื่อช่วยในการพัฒนากฎหมายทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามีกฎหมายฉบับใดที่ยังมีข้อบกพร่องควรจะรับการแก้ไขมีกฎหมายฉบับใดที่ควรจะรับการส่งเสริมเพื่อจะทําให้เป็นการปกป้องเรื่องของและให้ความยุติธรรมมากขึ้นนะคะบทบาทในเรื่องของการบริการวิชาการอย่างที่ว่าเลยค่ะว่า กฎหมายเรามีเยอะมากแต่ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจต่อกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายมีการให้คําแนะนําทางกฎหมายและที่สําคัญที่เป็นบทบาทสําคัญที่สุดคือการผลิตนักกฎหมายที่มีคุณภาพออกไปทํางานในวงการต่างๆของสังคมนี่แหละคะ่ะ เมื่อพูดถึงสถาบันการศึกษานะคะจริงหรือไม่คะที่การเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์เนี่ยมีแต่การสอนแค่ตัวบทกฎหมายท่องจําเป็นนกแก้วนุุนทองแล้วคณะนิติศาสตร์จุฬามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิตหรือให้นิสิตมีโอกาสนําความรู้ด้านกฎหมายไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีอย่างไรได้บ้างคะการเรียนการสอนนิติศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นอย่างที่น้องประกตูนว่าเลยว่าแบบดั้งเดิมเราใช้แบบนั้น แล้วก็เป็นกันทั่วโลกด้วยนะคะคือสอนให้ใช้กฎหมายคือทําความเข้าใจว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยจะถูกใช้อย่างไรจําตัวบทแล้วก็ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องสําคัญนะคะไม่ใช่ส่วนที่สําคัญแต่อย่างที่บอกค่ะว่าบทบาทของนักกฎหมายควรที่จะมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่จุฬาเราเนี่ยคะ่ะก็เขียนว่านักกฎหมายไม่ควรจะมีบทบาทแค่เป็นแค่ผู้ใช้กฎหมายต้องเป็นนักกฎหมายแบบก้าวหน้า เราอยากจะมองเห็นว่าเรามีนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่เป็นแอดเวอร์เกตในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในคณะเนี่ยก็จะมีการทําความใช้กระบวนการในการเรียนแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับการทําความเข้าใจของหลักกฎหมายที่มาที่ไปหลักคิดแนวคิดเจตนารมณ์เบื้องหลังนะคะให้นิสิตสามารถที่จะไปต่อยอดความคิดได้ว่าจะใช้กฎหมายอย่างไร ต่หาเดียวกันนะคะเราก็มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆให้นิสิตได้มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตนะคะผ่านโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองว่านิสิตจะมีความเข้าใจผลกระทบต่อกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าไปสัมผัสจริงนั้นกระบวนการในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือ experiential learning ก็ถูกนำมาใช้ผ่านโครงการต่างๆซึ่ง อาจจะเป็นโครงการนอกหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นเรามีเรื่องของชมรมนะคะลอโซหรือว่าที่เรียกว่าเป็นการเพื่อสังคมนะคะ social o u t r e a c นะคะหรือกระทั่งรายการนิติมิติที่เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบครั้งนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้นิสิตเนี่ยได้เข้าถึงพัฒนาทักษะในอีกด้านหนึ่งคือมุมมองของบทบาทของกฎหมายในการช่วยเผยแพร่ความรู้นะคะที่สําคัญก็คือว่าเรามองคิดว่าต่อไปนี้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเนี่ยอาจจะไม่พอละ นะคะกระบวนการในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ควบคู่ไปกับการทําความเข้าใจกฎหมายที่เป็นอยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะต้องบรรจุแล้วก็สอดรับเข้าไปไว้ในหลักสูตรเลยนะคะจะทําให้นิสิตเนี่ยไม่ติดกรอบกับตัวบทไม่ติดกรอบกับตัวอักษรนะคะเดียวกันก็ได้รู้ implication หรือผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อเรื่องนั้นๆนะคะเรามีการทําห้องปฏิบัติการที่ให้น้องๆนิสิตสามารถที่จะเข้าไปทํางานร่วมกับ ตัวพนักงานตํารวจนะคะเจา้าพนักงานตํารวจก็อาจจะได้เห็นการทํางานได้รู้ว่าไอ้มุมมองข้อจํากัดของตํารวจเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันก็ได้รู้ด้วยว่าไอสิ่งที่เจ,จ้าหนวจที่ตำรวจทำไปเนะี่ยนมันอาจจะกระส่งผลกระทบเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งก็จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่านักกฎหมายเนี่ยต้องไม่มองแค่ว่าตัวเองเป็นผู้ใช้กฎหมายแต่เป็นนักพัฒนาด้วยค่ะครับผมก็สําหรับคาถามต่อไปนะครับก็ ในฐานะที่พวกเราเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับก็มีเคยมีผู้กล่าวว่านิสิตนักศึกษามักจะถูกมองข้ามแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญมากนักจากกลุ่มผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากอาจมักจะถูกมองว่าอายุน้อยแล้วก็ขาดประสบการณ์อยู่มากนะครับเลยอยากถามอาจารย์ในประเด็นนี้ครับว่าหากการเป็นไปในลักษณะนี้แล้วครับนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทหรือส่วนช่วยในการใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เรียนมาในการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้นจริงๆหรือไม่ครับและพวกเราสามารถมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างครับ นิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ในวันนี้อีกไม่กี่ปีก็จะกลายเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะในการที่จะมองว่าบทบาทของตัวเองไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนแค่เรียนหนังสือแล้วก็สอบผ่านแต่บทบาทของพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์นั้นนะ่ะสามารถที่จะนําความรู้ไปช่วยกับสังคมได้ตั้งแต่ ในขณะที่เรายังเรียนหนังสืออยู่นะคะผ่านกิจกรรมต่างๆของคณะของสถาบันหรืออาจจะริเริ่มโครงการเหล่านั้นด้วยตัวเองนะคะควบคู่ไปพร้อมๆกับการตั้งใจเรียนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจที่มาที่ไปของกฎหมายให้ได้แล้วก็มองเห็นตลอดเวลาว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนากฎหมายให้มันดีขึ้นเนี่ยได้อย่างไรอันนี้คิดว่าเป็นบทบาทที่สําคัญแล้วก็จะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้นำก,กฎหมายที่ดีมีคุณภาพสําหรับสังคมค่ะ ครับโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราได้รับมุมมองทางกฎหมายที่หลากหลายมิติจากาท่านคณะบดีของเรามากๆเลยนะครับทั้งในแง่ของมิติของสังคมมิติของกฎหมายและมิติของการพัฒนานะครับผมครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการจุลานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.loljula.ac.th ได้เลยนะครับผม ใช่แล้วค่ะแล้วในสัปดาห์ถัดไปนะคะจะพบกับแขกรับเชิญคนไหนหัวข้ออะไรรับรองวันน่าสนใจอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังอ่าพบกันได้ที่รายการจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาฬิกาหนาทีถึง11.30นาฬิกา30นาทีทางสถาน,นีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย FM 101.5เ h z เสสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 m มกะเ